ยังอยู่กันที่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่ประเทศอินเดียปรากฏนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์คลื่นความร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสินค้าเนี่ยแพงขึ้นนะครับขณะว่าน้ำแข็งราคายังแพงขึ้นเลยครับสถานการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงทั่วอินเดียนั้นนะครับปรากฏว่าปกคลุมนานติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้ประชาชนฐานะยากจนของประเทศกลายเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุดนะครับและเดือดร้อนอย่างหนักอีกครั้งเนื่องมาจากว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแต่มีรายได้ที่จำกัดนะครับจึงมีปัญหาในการปรับตัวทำให้พวกเขานั้นต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะว่าแม้แต่น้ำแข็งเนี่ยยังขึ้นราคาเลยครับคลื่นความร้อนรุนแรงสุดขั้วในขณะนี้ยังส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผักต่างๆเสียหายนอกจากว่าจะกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกแล้วยังกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องสูญเสียสินค้าทำให้ยอดขายลดลงบางคนตอนนี้เริ่มที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะว่าต้องพึ่งพารายได้จากแผงขายสินค้าเล็กๆน้อยๆนี้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับขณะเดียวกันคลื่นความร้อนในปีนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนหลายล้านคนในอินเดียที่กำลังรับมือกับอุณหภูมิความร้อนที่พุ่งขึ้นทำลายตัวเลขสูงสุดในรอบมากกว่า100ปีทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียรายงานนะครับว่าอุณหภูมิในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศดีขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับคาดว่าจะลดลงประมาณ 3-4 องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้แต่จะลดลงในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงถึง50องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนที่ปกคลุมอินเดียในปีนี้ถือว่ารุนแรงมากกว่าปกติครับแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในอนาคตเพราะว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ